สิทาเสียใจคะแนนบริสุทธิ์ผู้รักประชาธิปไตยเสียไปกับเทคนิคหาเสียงตั้งรัฐบาลเพี้ยนสิทาเสียใจคะแนนบริสุทธิ์ผู้รักประชาธิปไตยเสียไปกับเทคนิคหาเสียงถูกจับไปเทรวมทำจัดตั้งรัฐบาลเพี้ยนกลายเป็นการสืบทอดอำนาจวันที่12สิงหาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาธิวารีซิต้าดีวารีหลังพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อจัดตั้งรัฐบาลความว่าเคยคิดว่าเผด็จการคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยแต่เลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าเผด็จการไม่สามารถบังคับขู่เข็นให้คนที่รักประชาธิปไตยไปกาบัตรลงคะแนนให้พวกเขาได้เคยคิดว่าคนที่ใช้เงินซื้อเสียงคือผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยลำดับรองลงมาแต่ก็พบว่าชาวบ้านไม่ได้กินหญ้าต่างก็รับเงินหมากาพักอื่นที่ตนชื่นชอบกันแทบทั้งสิ้นเดือดสิทาซัดเผด็จการรูปแบบใหม่เตือนสติเพื่อไทยจับมือสองลุงหักหลังคนเสื้อแดงวันนี้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายต่อประชาธิปไตยโดยชาวบ้านไม่รู้เท่าทันคือการไร้สัจจะของนักการเมืองเพราะถึงจะรับเงินหมากาพักที่ไว้ใจเลือกตั้งเสร็จฝนตกขี้หมูไหลคะแนนถูกจับไปเทรวมเพื่อต่อยอดการสืบทอดอำนาจให้กับเผด็จการได้อยู่ดีขอแสดงความเสียใจต่อทุกคะแนนบริสุทธิ์ของผู้ที่มีใจรักประชาธิปไตยที่สูญเสียไปกับเทคนิคการหาเสียงจนทำให้การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพี้ยนไปเป็นสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยครับร่วมทำเผยที่ประชุมใหญ่ AITA ชื่นชมรัฐสภาไทยมีส.ส.รุ่นใหม่ถึง210คนร่วมทำเผยที่ประชุมใหญ่ AITA ชื่นชมรัฐสภาไทยมีส.ส.รุ่นใหม่ถึง210คนพร้อมหารือความร่วมมือไทยรัสเซียส่งเสริมความมั่นคงพลังงาน1นักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ AIPA ครั้งที่44ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียว่าตนเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกในหลายประเด็นสำคัญอาทิด้านการเมืองด้านการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิตอลอีโคโนมีที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนด้านสังคมไปจนถึงเรื่องบทบาทสตรีและยุวสมาชิกที่ทุกประเทศเห็นตรงกันว่าควรมีการสนับสนุนให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า45ปีเข้ามามีบทบาททางการเมืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคของอาเซียนโดยในประเด็นนี้ประเทศไทยได้รับการชื่นชมอย่างมากจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศไทยมีส.ส.ที่เป็นยุวสมาชิกมากถึง210คนหรือคิดเป็นร้อยละ42ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยที่เป็นที่ชื่นชมในเวทีการประชุมระหว่างประเทศนายร่มธรรมกล่าวอีกว่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้มีโอกาสหารือในประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นผู้สังเกตการในการประชุมครั้งนี้ด้วยโดยเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวเพราะประเทศรัสเซียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญและมีความสัมพันธ์อันดีทางการทูตกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งนักท่องเที่ยวรัสเซียถือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากเป็นอันดับสองดังนั้นการหารือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันในด้านต่างๆที่มากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นถือเป็นความร่วมมือของรัฐสภาของแต่ละประเทศในชาติอาเซียนซึ่งมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาเพื่อหาวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคของเราโดยเฉพาะในประเด็นยุวสมาชิกรัฐสภาที่เรามีความยินดีและภาคภูมิใจว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเรามียุวสมาชิกมากถึง 42% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทุกชาติอาเซียนให้ความชื่นชมและเป็นเป้าหมายที่หลายๆประเทศต้องการเพื่อผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในโลกยุคปัจจุบันนายร่มธรรมกล่าวธนกร อวยเพื่อไทยรวมเสียงได้300กว่าเสียงถือว่ารัฐบาลเข้มแข็งนัดเคาะทิศทางเรทธนกร อวยเพื่อไทยรวมเสียงได้300กว่าเสียงถือว่ารัฐบาลเข้มแข็งเผยวันที่15สิงหาคมประชุมพรรคเรทเคาะทิศทางร่วมรัฐบาลยังไม่คุยโควต้ารัฐมนตรีบอกต้องเป็นมติพรรคเมื่อที่วันที่12สิงหาคม66ที่ท้องสนามหลวงนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงมติในการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเกรดเนื่องจากมีกระแสว่าพรรคเกรดจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคไม่ใช่แค่บางคนว่ายังซึ่งนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์แล้วว่ายังไม่ได้รับการติดต่อมาซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีการติดต่อมาแล้วหรือไม่เพราะจะต้องถามหัวหน้าพรรคแต่เสียง300กว่าเป็นไปตามเป้าก็ถือว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐพปชรประกาศว่าจะไปทั้งพรรคหากพรรครทสชไม่ประกาศจะถือว่าตกขบวนหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าคงไม่เพราะหลักการของพรรคเราไปไหนก็ไปทั้งพรรคแต่ต้องเป็นมติของพรรคเท่านั้นเองส่วนจะมีการติดต่อมาหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในวงเจรจาทั้งนี้หากมีอะไรหัวหน้าพรรคจะนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรคเพื่อเป็นมติพรรคต่อไปโดยจะมีการประชุมพรรคในวันที่15สิงหาคมเวลา16นาฬิกาซึ่งตนคิดว่ายังมีเวลาอยู่เพราะไม่มีอะไรซับซ้อนในพรรคไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อถามต่อว่าขนาดนี้พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่ารวบรวมเสียงได้ครบแล้วนายธนกรกล่าวว่าตนไม่ทราบอาจจะเป็นไปตามนั้นก็ได้เพราะเวลากระชั้นชิดส่วนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินสดบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนายอนุชานาคาสายสอสอชัยนาทพรรคเกรดมาพูดคุยกับตนเพราะหวังดีกับน้องๆเรามีความรักกันมาตลอดซึ่งตนมีอะไรก็ได้พูดกับผู้ใหญ่ภายในพรรคไม่ได้มีส่วนในการดำเนินการท่านก็หวังดีกับพวกเราและอยากให้น้องๆได้ทำงานกันต่อเมื่อถามอีกว่าหากพรรคไปร่วมโควต้ารัฐมนตรีจะต้องเป็นตำแหน่งเดิมใช่หรือไม่นายธนกรกล่าวว่าตรงนี้แล้วแต่การพูดคุยตอนนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นทุกอย่างต้องพูดคุยกันในพรรคโดยจะต้องเป็นมติพันทั้ง36คนต้องมาพูดคุยกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดารัฐมนตรีได้พูดคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอาทิพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารมวมหาดไทยมท.นายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.อายราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE และนายธนกรช่วงหนึ่งได้พูดกระเซ้ากันถึงตำแหน่งคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีที่มีสื่อนำเสนอถึงกระแสข่าวโควต้ารัฐมนตรีโดยระบุว่าก็ตั้งกันไปตั้งตรงนั้นนั่งตรงนี้ถึงเวลาใครจะอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้ซึ่งทำให้บรรดารัฐมนตรีต่างพากันหัวเราะกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น